ที่กรุงเทพมหานครแล้วตอนนี้พี่แอดออกเดินทางค่ะอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าไปสัตหีบที่ชลบุรีนะคะไปที่ไร่ที่บ้านของพี่แอดค่ะเป็นโลกส่วนตัวอีกแห่งหนึ่งนะคะที่พี่แอดมักจะมาที่นี่ในยามที่ต้องการอยู่คนเดียวค่ะเป็นดินพื้นใดให้อายอุ่นเท่ากับดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่ลงสมโนครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุณบ้านนี้ต่างจากบ้านที่กรุงเทพกรีธาต่างกันกรุงเทพกรีธาเป็นบ้านอยู่เพื่อทำงานไม่มีมุมสำหรับรีแลกซ์ทุกมุมมันเป็นมุมที่สำหรับทำงานที่เอาตั้งความหวังว่าที่นี่จะเป็นอะไรเรือนตายเรือนตังคิดแม้กระทั่งหลุมศพตอนนี้ศพที่จะแบ่งครึ่งส่วนหนึ่งก็ฝังไว้ที่นี่อีกส่วนหนึ่งก็จะไปไว้ที่โคกเขาไปอยู่กับมิตรสหายที่เคยอยู่ในสงครามประชาชนร่วมกันชอบตรงไหนอะคะหนึ่งมันใกล้กรุงเทพเพราะมันบ้านหลักเราแล้วออฟฟิศเราอยู่กรุงเทพเราต้องทำงานสองที่มันเป็นอิสระแล้วเงียบไม่มีคนพูดพาชอบน้ำชอบภูเขาที่อยู่ตรงหน้าบ้านนี้ด้วยน้ำกับภูเขาเนี่ยเป็นสิ่งแยกไม่ออกเลยคุณผู้ชมน้ำมันให้ความร่มมันให้ความสดชื่นเกิดริมน้ำบ้านที่เกิดมากับแม่น้ำว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วก็ผูกพันกับน้ำแต่ในชีวิตนั้นสิ่งที่จะเยือนทะยานที่สุดคือภูเขา ภาพแรกที่จำได้ในชีวิตที่เขียนก็คือภาพภูเขาแล้วก็มีภาพที่อยู่ตรงกลางเนี่ยได้เลยใช่ไหมนี่คือภาพแรกบ้านหลังนี้คือที่พักผ่อนจิตใจของพี่หรือเปล่าแน่นอนเลยแล้วมาที่นี่แล้วคิดออกจินตนาการแล้วมองท้องฟ้ามุมที่พี่นั่งเขียนเพลงเป็นมุมไหนแล้วพอเย็นๆบ่ายๆก็นอนท่ออ่างกับพี่เดี๋ยวก็ไปเดินดูไก่ดูต้นไม้ไม่มีใครชนะใดยิ่งใหญ่เท่ากับใครชนะเนื้อใจตนไม่มีใครพ้องใดเหี้ยมโหดร้ายเท่ากับใครพ้องใครทำแต่ก่อนเยอะไม่ใช่ไก่เยอะเขาเรียกเป็นไก่มือปราบพม่าไก่พม่าที่เข้ามาซาซ่าเนี่ยเจอพวกนี้เสร็จแล้วจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็นี่แหละบ้านปลายชีวิตของมันนี่คือตัวที่ทนไม่ได้บ้านปลายชีวิตมันดูแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวแผ่นฟ้าจะมัวแผ่นดินจะมองน้องน้ำตาตรงนี้เป็นห้องนอนของพี่อาร์ตค่ะที่อยู่ที่บ้านไร่ที่สัตหีบตรงนี้นะคะเปิดออกมารับภูเขาแล้วก็น้ำตรงนี้พี่อาร์ตอนุญาตให้ขึ้นไปแทนในห้องได้นะไม่มีอะไรมีความลับไม่ได้จัดทั้งนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดของพี่คือหนังสือที่เล่นที่มันหายากจริงๆประทับใจอย่างนี้นะคือตามรอยพระเจ้าตากสินที่ห้องตู้เสื้อผ้าซ่อนอยู่ตรงนี้เองไม่มีอะไรตอนนี้พี่แอดเปิดโอกาสให้มากเลยใช่ได้แอบเห็นด้วยอันนี้ก็เสื้อผ้าซื้อเองเป็นส่วนใหญ่นะระวังพอไหมระวังพอครับมันมีเกณฑ์ช่วยกันยาเก็บปืนแล้วไม่มีละอันนี้เป็นแค่เป็นอนุสรณ์ของความทรงจำเพราะว่าเข้าบ้านนิดหน่อยอันนี้เขาให้มาครั้งสุดท้ายนี่เขาให้มาถ้าสังเกตดูดีๆว่าชุดนี้มันตั้ง3 วันแล้วขณะที่เรา
ากำลังค้นห้องนอนส่วนตัวของพี่แอดในบ้าน Rock and Home กลางไร่นี้นะคะก็เจ้าของห้องค่ะนะคะกำลังสบายอยู่ในอ่างอาบน้ำส่วนตัวที่มองเห็นทั้งท้องฟ้าภูเขาแล้วก็สระน้ำในบ้านของตัวเองอยู่ข้างนอกแต่ขอไม่ตามไปนะคะให้อาบน้ำสบายชายที่เห็นอยู่ข้างหลังของดิฉันนี่แหละค่ะก็คือยืนยงโอภากุลคนเดียวกับราชาเพลงเพื่อชีวิตคนเดียวกับเจ้าของตำนานเพลงเพื่อชีวิตในเมืองไทยแต่วันนี้เป็นยืนยงโอภากุลในฉบับของคนค้นคนค่ะอย่ามัวแต่คิดฟังดึงคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวแผ่นฟ้าจะมัวแผ่นดินจะมองน้องน้ำตาเพื่อนพี่แหลมก่อนแล้วก็มาเป็นเพื่อนที่เพื่อนพี่เล็กโอ้พี่เล็กโอ้โหพี่เล็กยังเลยอาจารย์พี่เล็กไม่สนใจพี่อาร์ตเคยเลิกเล่าไปแล้วไม่ใช่กินหยุดๆกันครับมันไม่สนุกแล้วไปดิเถอะเพราะมันทำให้เพื่อนไม่สนุกไม่อ้างอะนะอยากสนุกเวลาเราพบเพื่อนเราไม่จำเป็นต้องไปแบ่งให้เขาว่าต้องคุณต้องเป็นนี่คนต้องเป็นนั่นแต่เขาคือเพื่อนคำว่าเพื่อนมิตรสหายคนรวยไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรใครไม่มีสตางค์มีเพื่อนรวยมากใช่ไหมลูกไปไหนไม่ได้ฟังไว้ลูกคนเดียวหนาวมีเพื่อนดีพี่แอดตัวคนเดียวครอบครัวก็ไม่มีทำไมพี่แอดก็มีเพื่อนเยอะแยะไปไหนมาไหนมีเพื่อนมารับไปคือยังไงทุกคนก็มีเรื่องของตัวเองไงก็อาจจะดูแลจนช่วงหนึ่งได้แต่ว่าเราเองนี่มันทุกสภาพจะตรงไหนจะทำอะไรจะอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเหมือนคิดเอาเองว่าไม่ดีถ้าเราดูพี่ตายแทนนะผมไม่ตายแทนนะแต่ว่าผมต้องทำเขาก่อนแต่ตายแทนเนี่ยถ้ามันถึงภาวะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นแต่ผมไม่ใช่ไปยืนแล้วก็บอกว่ากูตายแทนได้ใครอยากเข้ามานะอะไรไม่เอาอธิบายไม่มีโมเดิร์นดูไม่มีคำอธิบายถ้าพี่เป็นผู้หญิงหรือพี่แอดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ขอแต่งงานไปฝ่ายนึงละอยู่นานรู้อะไรงั้นก็ต้องตบตีกับพี่ตุ๋ยดิอ้าวไม่ได้นะอันนั้นเขาเรียกบ้านสองนะผมก็ไม่แต่งงานแอดเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเมียงี้ไม่เอาจุกจิกคนที่กับเมียผมมีกันตลอด23ปีเนี่ยสิ่งที่พี่แอดภูมิใจมากที่สุดเนี่ยคืออะไรคะสิ่งที่พี่เป็นที่สามารถสิ่งที่สามารถเป็นคาราบาวเนี่ยแหละแล้วก็มีมิตรสหายที่เป็นคาราบาวรวมไปถึงเป็นคาราบาวแดงสิ่งที่ภูมิใจที่สุด
นี่พี่แอดทำอะไรตั้งเยอะแยะตังก็มีบ้านก็มีมีหมดแล้วแต่ทำไมยังยอมเหนื่อยอยู่อีกอ่ะยังทำอะไรอีกเยอะแยะที่มันต้องเหนื่อยมันคือชีวิตเพราะเมื่อเราทำมานานนานนานเท่ามันไม่สามารถหลุดออกจากชีวิตเรานี้ไปได้ต่อไปถามนู่นคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแล้วประสบความสำเร็จทำไมเขายังต้องขายอยู่เพราะจะให้เขาไปทำอะไรมันไม่มีความหมายหรอกไม่ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินในธนาคารเพราะเราไม่มีโอกาสได้ใช้เงินนั้นหรอกเชื่อเถอะเราไม่มีชีวิตมากเหลือมากเราไม่มีไทมิ่งเวลาเหลือพอที่จะใช้เงินเหล่านั้นให้ได้เพราะฉะนั้นมันความรวยมันเป็นแค่เพียงเครื่องประดับอย่างนึงแต่มันไม่มีความหมายตอนที่พี่ไปทำไอ้แคมเปญอันเนี้ยไอ้ลิเกช่วยชาติก็ดูอะไรแล้วมันสะท้อนเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งกูก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยกูต้องเป็นอย่างสายันยืนยงแม้ว่าตั้งชื่อแหมสายันยืนยงโคตรเท่เลยแต่วันหนึ่งก็ต้องเป็นเนี้ยเห็นไหมมันภาพสะท้อนคาราบาวก็ต้องเป็นอย่างนี้วันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมของบนโลกนี้มันมีวันสูงสุดแล้วมันก็เหมือนดาวตกสว่างว่างแล้วจังเหมือนกันเลยวันนี้พี่แอ๊ดคิดว่าตัวพี่แอ๊ดนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแล้วหรือเปล่าคนที่คิดอย่างนั้นคือโง่วันนี้เป็นราชาเพียงเพื่อชีวิตไหมคะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งการมีตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่จะปกป้องพี่แอดนะครับในสายตาผมขยันมากพวกแกก็ทำหลายอย่างแล้วก็มีความเป็นตัวเขาอ่ะซึ่งก็เป็นจะแตกต่างจากไม่เหมือนคนอื่นถ้าวันนี้พี่แอดไม่ร้องเพลงไม่มีคาราบาวแล้วพี่ทิลลี่จะรู้สึกยังไงผมจะรู้สึกยังไงนะก็คงเหงาสิคิดว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับใครๆก็มาลงที่เขาแทบทั้งนั้นนะครับเป็นเหมือนสาธารณะมากเลยเรื่องที่จริงๆไม่เกี่ยวเขาเลยก็มาลงที่เขาก็มีอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นผมคงรับไม่ได้หรอกเหมือนอะไรก็ไม่รู้แบบไม่มีความเป็นส่วนตัวในชีวิตเลยก็น่ากลุ้มใจอยู่ถ้าเป็นนะถ้าให้พี่อาทิตย์ถึงตัวเองเป็นยืนยงโอภาคุณเนี่ยพี่อาจจะนิยามว่าเป็นอะไรก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตมาจากชนบทแต่มีโอกาสได้ล่วงรู้เรียนรู้บนถนนดนตรีแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตก็คงจะเป็นคนที่เก็บนำเอาประสบการณ์ชีวิตมาอะไรมาเป็นหนทางที่จะชี้นำให้กับคนรุ่นใหม่ก็หวังแค่นั้นแม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันกว่า20ปีบนถนนศิลปินเพลงเพื่อชีวิตคุณแอดคาราบาวได้สร้างบทบาทและสถานภาพบางอย่างขึ้นมาจบจนวันนี้บทบาทและสถานภาพนั้นกลายเป็นชีวิตที่กำหนดเขาชนิดที่เรียกว่าปฏิเสธอย่างไรก็ไม่ได้หญิงชราวัย80กับ40ปีจากปากช่องถึงสะพานควายบนถนนสายที่ไม่เคยแล้งน้ำใจหญิงชราจากหนองสาหร่ายคนค้นคนอังคารที่4พฤษภาคมนี้4ทุ่มเขาชื่อปริญญากรวรวรรณ
ขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่ามือหนึ่งของเมืองไทยแต่ความคิดและตัวหนังสือที่เขาเขียนน่าสนใจไม่แพ้หรืออาจจะยิ่งกว่าภาพสัตว์ป่าที่เขาถ่ายบนเส้นทางแห่งการค้นหาและมิตรภาพต่างสายพันธุ์ของหม่อมหลวงปริญญากรวรวรรณบนแผงหนังสือทั่วประเทศเร็วๆนี้บ้านตรงข้าวนานาอยู่กลางป่ากลางเขา